คุณแม่มาดูที่ลูกสาวหัวไข่อีกแล้วนี่อาเมนูประจำซอยนี่ด้วยช้อนก่อนนะอันนี้น้ำนิดนึงไข่หนึ่งฟองก็ดีเลยพูดดิเอ็ดกินเป็นแล้วลูกสาวเหมือนไข่นึ่งอร่อยละหิวข้าวทับพละเหมือนไข่นึ่งทับเองไข่นึ่งเหมือนไข่นึ่งเป็นไข่นึ่งใช่ไหมใช่ลองชิมดูก็โอเคอยู่ทีนี้รอแต่ข้าวสวยกำลังหอมอยู่ให้อภัยไม่เย็นอยู่อาเซตักกินป้ากินข้าวบนนี้ก็เป็นสาวเลยสูเพราะว่าน่าตาอันนี้ไม่ได้ฟองเดียวนะสองฟองเดียวโอเคเลยกินทีละฟองก็โตเป็นสาวแล้วไข่กับข้าวไม่ต้องกินอยู่ได้ดิน่ะถ่าข้าวเด้อกินข้าวกันกินข้าวกินแล้วข้าวกับไข่ดูดิโอ้มีผักกระเศษน้องคนเดียวเอากินกินจะเต็มที่เลยนะคะคุณหนูเอากินกินกินให้แซ่บเวอร์ไปเลยเมื่อยเมื่อยอากาศเมื่อยเพราะว่าฝนชุกโตให้เปิดไฟเมื่อยเลยให้เปิดตู้นี่แหละเปิดเมื่อยอ้าวตักเดี๋ยวสิตักใส่ปากนะสิอร่อยไหมคะพัดลมคือเปิดแห้งได้มันโฮมปิวหรอโฮมปิวคุณหนูบางแน่โฮมปิวแซ่บอ่ะจะของเอ็ดนะจะของเอ็ดก็แซ่บนะกินสมอยากเลยเด้อสมอยากกินเลยก็ของสามชั้นของสามชั้นฮะเออกินให้หมดเลยเอาข้าวอันนั้นใส่หลายข้าวเบอร์รี่ใส่หลายก็เลยสีเข้มเอามาตกแต่งบะเอากินสมอยากเด้อกินสมอยากเด้อของกินเป็นตะแซ่บหน่อยไหมทำหน้าให้มันหน่อยให้มันแซ่บๆให้มันหน่อยหน้าหน่อยตักเลยข้ามใหญ่ๆแซ่บหลายคนสาวกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะครับเราจะต้องกินเนาะกินให้หมดเลยค่ะคุณหนูให้แม่เบิ่งว่าลูกสาวกินข้าวได้เยอะบ่มื้อนี้ฮะเยอะบ่เยอะบ่เยอะบ่จะทำแล้วหมดถ้วยหรือยังจะหมดถ้วยหรือยังข้าวนะเอาครับตอนนี้น้องบีมวิ่งหนีแกะกินตะแซกอยู่โอเคตอนนี้น้องบีมตามบีมอ่ะวันนี้5นาทีผ่านไปตัดสำเร็จแล้วน้องแกะกินข้าวโอเคเนาะลูกสาวกินข้าวแล้วคุณแม่เตรียมตัวเลี้ยงมันเกิดไว้เลี้ยงแล้วที่เลี้ยงก่อนละโอเคแล้วพักกันอามาส้มมาสะอามาส้มใช่ไหมพักเกษตรพักกระถิ่นนี่